นักฟุตบอลดีกรีทีมชาติโดยคนร้ายบุกยิงถลม่มเสียชีวิตกระทันหันนับเป็นเหตุการณ์โศกนาฏกรกรมที่็อกไปทั่ววงการฟุตบอลภายหลังจากมีรายงานว่านักฟุตบอลดีกรีทีมชาติเสียชีวิตกระทันหันเนื่องจากถูกคนร้ายจี้รถแท็กซี่ก่อนจะเปิดฉากยิงถล่มอาคารแห่งหนึ่งซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้บาดเจ็บหลายราย แต่ที่นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการลูกหนังก็คือมีนักฟุตบอลทีมชาติถูกยิงเสียชีวิตตามรายงานระบุว่าผู้เสียชีวิตคือกิลเบรโตเฮรันเดสกิลเบรโตเฮรันเดสนักฟุตบอลทีมชาติปานามาถูกคนร้ายบุกยิงเสียชีวิตกลางเมืองโคลอนประเทศปานามา เมื่อช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่วันที่3กันยายน2,566ที่ผ่านมาด้านสื่อต่างประเทศรายงานว่าคนร้ายสองคนก่อเหตุจี้รถแท็กซี่และบังคับให้ขับรถพามายังจุดที่เกิดเหตุจากนั้นคนร้ายได้เปิดฉากยิงถล่มเข้าไปในอาคารหลังหนึ่งก่อนจะหลบหนีไปส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด เจ็ดรายและเสียชีวิตหนึ่งรายซึ่งก็คือกิลเบอร์โตเฮอร์นันเดสนักฟุตบอลทีมชาติปานามาส่วนชนวนในการก่อเหตุนั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเกิดจากสาเหตุใดรวมถึงแข่งวัย26ปีคือเป้าหมายในการสังหารครั้งนี้หรือไม่พร้อมกันนี้ที่เมืองโคโอนมีอัตราการก่อเหตุความรุนแรงพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างแกงค้ายาเสพติดขนาดใหญ่สองแกงด้วยกันส่วนปมการบุกยิงถล่มครั้งนี้จะเกี่ยวข้องหรือไม่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการสืบสวนต่อไปอย่างไรก็ตามสำหรับกิลเบอร์โตเฮอร์นันเดสปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับแอตเลติโกอินดิเพนเดนเต้สโมสรในประเทศปานามาและเพิ่งได้รับโอกาสเรียกติดทีมชาติในเกมที่พบกับ กัวเตมาลาเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้เองข้อมูลจาก w o w w e b e s t n com